ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิจใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกรณังเสโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสร้างเหตุของความสบายไว้ด้วยไม่ใช่อยากได้ความสบายแต่ไม่สร้างไม่เกาะไม่เสริมไม่เติมสิ่งที่ดีเข้าไปในหัวจิตหัวใจเรามีคติที่ดีทำในสิ่งที่ดีเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงชีวิตหลวงพ่อพูดอยู่เสมอเพื่อเลี้ยงชีวิตนะเนาะเลี้ยงชีวิตใครบ้างก็คนรอบข้างไงพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาจนเจริญเติบโตเราเลี้ยงใครต่อเราก็เลี้ยงลูกต่ออะไรซะนะสืบทอดกันมาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ชีวิตมิเตเขาเรียกว่ามิเตความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวไม่เห็นตัวแก่ถ้าไม่เห็นตัวแก่แล้วแย่เลยนะน้องพ่อว่าถ้าเห็นตัวแก่แล้วแย่เลยเราต้องหาเห็นตัวแก่นะเห็นเราแก่ยอมรับความจริงได้อีกอย่างทีนี้มันกลับกันเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวได้ยุ่งเลยเนี่ยยุ่งหาความถูกได้ไหมเนาะหาความถูกได้ไหมเนาะหาความถูกไม่ได้หลายชีวิตเพราะสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้ไงแต่ถ้าสร้างกรรมดีมันก็ใช่แล้วอย่างยกตัวอย่างวันนี้วันโกนนะนักบวชนักพจน์ที่เป็นนักบวชนักพจน์นะลูกศิษย์ตถาคตก็ไม่ติดสวยติดงามโกนผมทิ้งอะไรนะโกนผมทิ้งโกนคิ้วโกนผมตัดเล็บทำนู่นทำนี่ต้องดูแลไหมล่ะก็ต้องดูแลให้อยู่ในกรอบอะไรนะมั้งกรอบของธรรมของวินัยคนที่อยู่ตึกรามบ้านช่องใหญ่โตระหูฐานแต่ถ้าจิตใจไม่มีธรรมะจิตใจไม่ใฝ่คุณงามความดีจิตใจไม่ฝังไปซึ่งคุณงามความดีมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีทุกข์ซะอีกบางทีทุกข์ซะอีกทุกข์จากตรงไหนก็ได้หลายอย่างได้อย่างทำไมเกิดขึ้นมาทั้งบนทุกข์ก็ชีวิตมันผจญไปไงเขาเรียกว่ามันประจันบานมันประจันบานถ้าลำดับเอาจริงๆก็หมายถึงว่าตอนที่เป็นเด็กเราก็วิ่งเล่นด้วยไหวขนองเนาะวิ่งเล่นช่วงระยะหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทำตัวยังไงทำการทำงานมีหลักมีแหล่งมีบ้านช่องห้องหอมีบ้านช่องห้องหออาจจะลำดับมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่สืบทอดจากพ่อจากแม่พ่อแม่ให้มาแต่เป็นสมบัติภายนอกทีนี้ทรัพย์สินเงินทองเป็นทรัพย์ภายนอกมันไม่ใช่ทรัพย์ภายในเราคิดบ้างไหมล่ะทีนี้เราเคยไปนั่งทบทวนมาที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนู้น
เราแบบอาจจะเป็นลูกเป็นหลานมีลุงป้าน้าอามีปู่ย่าตาทวดนะมีคุณยายคุณย่ามีคุณตาคุณปู่อะไรสักอย่างมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเฉกเช่นนี้มันก็เป็นมาไร้ช่วยอยู่คนนะไร้ช่วยอยู่คนเราเคยนั่งทบทวนดูไหมเราเคยนั่งคิดดูไหมแม้แต่อารมณ์ความคิดนี่นะต้องบอกว่าบางทีตามอารมณ์ตัวเองไม่ทันตามอารมณ์ตัวเองไม่ทันถ้ามันไม่ทันจะเลือกทีนี้มันจะเดือดร้อนไหมเนี่ยมันเดือดร้อนแต่ต้นนั่นแหละถ้าตามไม่ทันมันบังคับมันก็เป็นธาตุของกิเลสธาตุของตัณหาธาตุของความทะยานอยาก ไม่ถึงว่าอยากนอกลีดนอกลอยนั่นนะอยากไม่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนอกเหนือยิ่งกว่านั้นไม่ถึงว่าตัวบทกฎหมายก็มีข้อห้ามก็มีเราก็ไม่ใส่ใจซะอะไรแล้วซะนะน้องเพราะว่าเริ่มทบทวนบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะทบทวนในชีวิตไงรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเห็นอารมณ์ของตัวเองเฮ้ยมันลายนักนะอารมณ์นี่นะมันลายตัวลายเลย มันเป็นตัวลายเราเคยนั่งทบทวนไหมนะมันเป็นตัวลายเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นตัวลายไหมนะลายน่าดูเลยจิตความรู้สึกนึกคิดถ้าเราขาดกันยับยั้งชั่งใจนะจบเลยทีนี้จบเลยคือเราขาดภาคบังคับไงเราขาดภาคบังคับเราบังคับไม่เป็นเราบังคับไม่เป็นเราทำแล้วมันไม่ลงตัวทำไปแล้วไม่ลงตัวแล้วทำไปแล้วมันไม่อยู่ในกรอบของคุณงามความดีไงกรอบของคุณงามความดีมีอยู่แต่เราดันไม่เอานะเรานอกกรอบเรานอกเรื่องเรานอกเรื่องเราพูดถึงว่าก็เป็นเรื่องน่าแปลกน่าคิดนะคนเราเนี่ยน่าคิดมากๆเลยก็เรื่องของอะไรเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาเรื่องความไม่เอาไหนของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้มันเดือดร้อนทีนี้มันเดือดร้อนอย่างที่หลวงพ่อบอกมันเดือดร้อนคำว่าร้อนมันดีไหมนะแม้แต่น้ำร้อนลวกไฟลวกนะท่านมันดีไหมมันจะมีความสุขไหมไม่เกิดความสุขเลยไม่เกิดความสุขเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปตีโพยตีพายบอกเฮ้ยทำไมถ้าเราไม่ใฝ่ดีเราไม่ปลูกฝังความรู้สึกนี้คิดของเราเนี่ยท่านนึกเก่าได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดไม่เคยตามดูมันเลยปล่อยไปตามเรื่องปล่อยบังคับกายอยู่ได้บังคับไปทำชั่วนั่นนะไม่ดีแต่ถ้ามันบังคับทำคุณงามความดีเนี่ยบังคับให้พูดดีกำกับให้พูดดีกำกับให้คิดดีพูดดีที่สุดของมันก็บังคับให้ทำดีมันก็มีคุณค่าขึ้นมาตอนนั้นเองมีคุณค่าในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยแต่ถ้าบอกโอ้มีแต่โอ้อวด
มีแต่โอ้มีแต่อวดมีแต่คุยโม้ไปวันๆเราจะได้อะไรไหมเนี่ยคนรอบข้างเขาจะชอบไหมเนี่ยคนข้างๆบ้านคนทั่วๆไปยิ่งทุกวันนี้สื่อนะสื่อบางเรื่องอย่างที่ผ่านๆมาปีที่ผ่านๆมามีอะไรบ้างสร้างกระแสเหลือเกินกดดันเหลือเกินบางเรื่องกดดันเหลือเกินสร้างกระแสข่าวนู่นข่าวนี่บ้างอะไรบ้างต่อเนื่องเชื่อมโยงโยงใหญ่โอ้โหกว่าจะลงได้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยไม่ใช่เรื่องดีเลยท่านได้บอกว่าเราฟังอะไรก็ช่างเราฟังอะไรก็ช่างไปฟังแล้ว มันยืดโดยที่เอาสาระกับมันก็ไม่ได้แต่เป็นเครื่องเตือนใจเราได้อยู่นะเตือนสติเราเหมือนกับเราทำอะไรก็ช่างถ้าสมมติว่าเราทำผิดพลาดอย่างนี้เป็นต้นผิดบาทพลาดหรือบกพร่องเราก็จะไม่ดีเลยถอยกลับเริ่มต้นใหม่ดีไหมหรือตั้งต้นเริ่มต้นใหม่ดีไหมเอามันดีกว่านี้เอามันรอบครอบกว่านี้ไงขอให้มันรอบครอบขอให้มันลงตัวอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่สุดของมันก็ดับไปมันหายไปไหนแล้วล่ะข่าวมันหายไปแล้วอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนไหมเมื่อกับชีวิตสังขารร่างกายของเราเนี่ยลูกหลานโกรธคือเกิดขึ้นมาชดเชยทดแทนคนเก่าไปไหนหลายๆคนก็เข้าใจคนเก่าไปไหนทำไมต้องมีอย่างอื่นเกิดขึ้นมาทดแทนอย่างนี้อันข่าวก็เช่นกันสื่อก็เช่นกันถ้ากระพือข่าวมากๆก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างมันอยู่เกี่ยวกับโฆษณาอย่างยกตัวอย่างทุกวันเนี่ยเรื่องติดล้อติดปีกเป็นไปได้ทั้งนั้นอนุมัติง่ายกองทุนกู้ยืมมึงอะไรบ้างทั้งเยอะแยะไปหมดถ้าไม่จำเป็นต้องไปยืมไหมเนี่ยควรที่จะยืมไหมเนี่ยไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ควรเหมาะไหมถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างโรงรับจำนำอย่างเป็นต้นจำเป็นไหมจริงๆก็จำเป็นสำหรับคนที่นั่นเนาะจำเป็นจริงๆนะต้องเข้าใจนะถ้าไม่นั่นจริงๆเอาไปยืมทำไมอย่างหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นจะไปยืมมาทำอะไรนี่ถ้าจะยืมมาทำหนุนทำนี่หลวงพ่อถึงไปเจอพระที่ท่านพัฒนาทั้งก่อสร้างที่สุดของมันก็บางทีก็จบไม่ดีนะเงินไม่มีเงินไม่พอที่สุดของมันเป็นหนี้บางทีก็เชิดเงินหนีเลยใช่ไหมมันเป็นวิสัยของชาวบ้านนะนี่เป็นวิสัยของชาวบ้านจะปลูกศรัทธาได้ยังไงเนี่ยจะเกิดศรัทธาได้ยังไงเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยงานเข้าแล้วงานงอกแล้วอะไรสักหน่อยจริงๆมันก็จากการกระทำจากคำพูดจังและอย่างองค์ประกอบของมันนะองค์ประกอบของมันเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงว่าโดยเกณฑ์ความคิดนี่นะมักใหญ่ไฟสูงไงมักใหญ่ไฟสูงลูกหลานเรียนจบบอกมีเส้นมีสายที่แท้จริงต้องเอาอะไรนะก็ต้องใช้เงินอีกใช้เงินมาตั้งแต่ต้นนะจะเข้าทำงานก็ใช้เงิน
เงินมีคุณค่าไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะมีประโยชน์ไหมมีแต่เราใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์ไหมนะทุกอย่างต้องลงทุนลงทุนไม่ใช่ลงทุนธรรมดานะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ธรรมดาหนักหนักอึ้งเลยแล้วเมื่อไหร่จะได้ขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างที่รถเต็มถนนไปหมดอย่างนี้เป็นต้นตึกรามบ้านช่องในบ้านก็ดีเลยก็ดีต้องผ่อนทั้งกี่ปีเนี่ยต้องผ่อนกี่ปีต้องส่งกี่ปีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าบางทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่องนะบางทีนะบางทีหลวงพ่อพูดถึงว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องคือหมายถึงว่าสร้างเหตุไว้ไม่ดีทุกทีนี้ทุกเดือดเกินชักหน้าไม่ถึงหลังชักไปข้างหน้าไม่ถึงข้างหลังชักไปข้างหลังก็หลุดจากข้างหน้าชักไปบนก็ขาดข้างล่างนั่นเองอย่างเงี้ยชักไปข้างล่างก็ขาดข้างบนในลักษณะมันก็ค่าใช้จ่ายไงมันไม่เหมือนสมัยพ่อแม่เลยย้อนยุคกลับไปนั่นนะไม่ได้ลงทุนมากเงินก็ไม่มากหรอกไม่ได้ร่ำได้รวยแต่วัตถุสิ่งของพอหาได้พอหาได้ของอยู่ของกินหาตามป่าตามชายทุ่งตามหัวไหล่ไปนามก็ได้อยู่ใช่ไหมล่ะแต่ทุกวันนี้ขยับเป็นเงินกระดิกเป็นเงินอย่างนี้เป็นต้นไงอันที่ว่าเงินน่ะมีไหมเงินมีไหมสำคัญไหมก็สำคัญหลวงพ่อไม่ได้ว่าไม่สำคัญแต่ไม่ถึงว่ามันเกินความจำเป็นไหมล่ะบางเรื่องเกินความจำเป็นเราไม่ประหยัดไงมันก็ไหลไปมันไหลไปมันเละไปทางสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยกตัวอย่างยาบ้าเหล้าสุรายาเมาเป็นต้นไม่ใช่เลยลำบากตกที่นั่งลำบากแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นคนเราคิดบ้างไหมล่ะทบทวนบ้างไหมล่ะถ้าทบทวนไม่เป็นถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ใคร่ควรอย่างที่หลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างใคร่ควรก่อนแล้วจึงลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างทบทวนก่อนเถอะขอให้ทบทวนก่อนเถอะเตรียมการก่อนทำความเข้าใจก่อนถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็มีที่ปรึกษามันไม่เหมือนมันไม่อย่างที่หลวงพ่อว่าลงทุนก็หวังผลกำไรไงถ้าลงทุนแต่เรามีทุนอยู่บ้างผมก็พอได้เรามีทุนแต่ทีนี้จะลงทุนก็ต้องยืมกู้ยืมมาแต่หวังผลกำไรเกิดมันพลาดมาทำไงนี่โอ้ยหนักเลยเกิดพลาดมาแล้วหนักเลยไม่หนุกเลยอย่างเงี้ยมันเป็นผลกระทบขนาดไหนทีนี้สะดุดไปหมดเลยสะดุดไปหมดหยุดชะงักไปหมดเลยโดนน็อกซะแล้วช็อตซะแล้วอะไรลักษณะคำว่าช็อตมันสะดุดมันนะช็อตแล้วมันไปหมดไหมอย่างยกตัวอย่างไปใช้ไฟฟ้าใช่เลยไปช็อตปลาอย่างนี้เป็นต้นไปช็อตเสร็จแล้วทีนี้ไม่ลงตัวเลยหมุนไม่ออกหมุนไม่ออกอุ้ยอีกนานเลยนะอีกนานจริงๆภาระเพิ่มขึ้นลูกภัยไข้เจ็บมาทุกทิศทุกทางเลยเราต้องดูแลเราต้องรักษาไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอายุมากขึ้นภัยพิบัติก็ตามมารอบด้านเลยภัยพิบัติภัยความเจ็บไข้ได้ป่วย
ภายโน่นภายนี่ตาชำรุดบ้างหูชำรุดบ้างฟันชำรุดบ้างก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้เสื่อมไปแม้กระทั่งสติปัญญาเสื่อมไปความจำเลือดเทอะเลือดเลือนไปหมดเลยถ้าเราไม่มีเก็บทีนี้นี่คือตัวปัญหาเลยไม่มีเก็บเวลาป่วยมาไม่มีเก็บคือที่เราหามาเราไม่ได้เก็บไงเราไม่ได้เก็บไว้ในคราวจำเป็นหลวงพ่อเห็นในนั้นนะเขาบอกเขาเก็บเงินออมเป็นนับเป็นปากก็แสนสองแสนวิธีการก็ทำยังไงเราก็ควรศึกษานะแต่บางคนหามาใช้นี่ก็ไม่พอมันไม่ได้เก็บอะบางทีเรียนผูกแต่เราไม่ได้เรียนแก่ไงอ่านการผิดนะพังเลยทีนี้อ่านการผิดธรรมนะพังเลยนะชีวิตพังไม่ใช่พังเฉพาะเรานะเราจะไปลงเอยที่ไหนล่ะถ้าพูดถึงตามหลักยากเลยทีนี้ลำบากเลยทีนี้เขาเรียกว่าตกที่นั่งลำบากเลยลำเข็นเลยทีนี้ลำเค็นคำว่าลำเค็นลำคาญเนี่ยเราจะชอบไหมเนี่ยไม่ก็ไม่ชอบยากจนเข็นใจทุกอย่างลำบากเราต้องการไหมไม่ต้องการไม่อยากจะได้เอ๊ะแต่ทำไมมันได้บางทีเราอ่านการผิดนะเราก้าวผิดไงเราก้าวผิดเขาเรียกว่าก้าวผิดอย่างถนัดเลยวางแผนผิดผิดอย่างถนัดเลยเรียนผูกไม่ได้เรียนแก่เอาไว้น้องพ่อถึงแนะนำบอกว่าไม่ต้องผูกก็ไม่ต้องแก่กันไว้ไม่กันไว้กันเอาไว้ไม่มันเกิดปัญหาถ้าเราไปกู้เนี่ยก็จะว่าเราเป็นหนี้ใช่ไหมล่ะต้องใช้นี่อย่างเงี้ยศึกษาเถอะน้องพ่อว่าศึกษาทบทวนถอยสมัยถอยรถยังมีเกียร์ถอยเลยรถยังก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้เป็นต้นเราตามความเข้าใจได้ไหมนะทบทวนเป็นไหมถ้าทบทวนไม่เป็นก็ทุกระทมขมขื่นนะทีนี้ทุกระทมขมขื่นอ่านการไม่ถูกอ่านไม่เป็นเหมือนกับคนอ่านหนังสือไม่ได้เหมือนคนตาบอดเนี่ยตาเนื้อนี่เนื้อตาเนื้อนี่มันบอดตาใจก็พลอยบอดไปด้วยทีนี้ใจนั่นน่ะตัวปัญญาก็พลอยบอดไปด้วยมืดมิดไปด้วยจบเลยทีนี้ลำบากลำบากเลยยากเย็นแสนเข็ญเลยทุกข์ระทมขมขื่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตามมาตามมาติดๆด้วยตามมาติดๆวันนี้หลวงพ่อมาพบตอนเย็นเนาะตอนเย็นเย็นของวันพฤหัสบดีที่5ถ้าบอกว่าปีใหม่เนี่ยล่ำเข้ามากี่วันแล้วนี่ปีใหม่ของใหม่ๆมีไหมล่ะเราหลายคนมันเกิดขึ้นใหม่ๆเกิดขึ้นมาชื่นใจสบายใจบ้างชีวิตของคนบางคนไม่เลยนะหาความสบายไม่ได้ไต่เต้ามาเขาเรียกว่ายากเย็นแสนเข็ญก็จะผลักดันขึ้นมาได้อยู่ตรงนี้หลวงพ่อถึงว่ามันบางทีมันมากเรื่องบางทีมันก็เรื่องมากนะเรื่องมากอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าอยากทำการทำงานแต่ก็ต้องลงทุนลงแรงนะต้องเข้าใจนะเรียนจบบางทีเราก้าวไปทำงานเลยไหมบางทีก็ไม่ใช่ต้องมาแข่งกันอีกแข่งกันหางานแข่งนู่นแข่งนี่โอ้ย
ไม่ใช่ธรรมดาทุกข์แล้วนะลำบากแล้วนะมิใช่เรื่องง่ายแล้วนะอะไรแล้วสินะมิใช่เรื่องง่ายเลยคนเรามันมีอะไรมีสองขั้วสองขั้วมีทุกข์กับมีสุขปะปนกันอยู่ตรงนั้นนะมีขึ้นมีลงเราเคยเห็นหรือยังทีนี้เห็นความทุกข์หรือยังเกิดความสุขหรือยังสัมผัสกับความสุขบ้างไหมถ้าเราสัมผัสกับความสุขชีวิตทั้งชีวิตเรามีความสุขเนาะสุขเพราะมีทรัพย์สินเงินทองแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอกนะขอให้มีทรัพย์ภายในในหัวจิตหัวใจของเราในสติตัวสติตัวปัญญาของเรานั่นนะมีทรัพย์มีวิชาความรู้มีสติมีปัญญาถ้ามีปัญญาก็รักษาทรัพย์ไว้ได้ไงท่านถึงได้บอกปัญญาเนี่ยประเสริฐกว่าทรัพย์ถ้าคนมีทรัพย์ไม่มีปัญญาทรัพย์นั้นอาจจะเลือนลางหายไปก็ได้หายไปไม่มีปัญญารักษาทรัพย์แต่ถ้ามีตัวปัญญาทีนี้มันมีโอกาสที่ไม่มีทรัพย์มีไม่มากก็จะหาเพิ่มด้วยสติด้วยปัญญาของเราด้วยวิธีคิดของเราไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นกุนไปโกงเขานะท่านเข้าใจนะหาด้วยความบริสุทธิ์หาด้วยความหาทางสุจริตไม่ใช่ทุจริตช่อโกงอะไรนะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้มันลงตัวไหมนะเกือบทุกเรื่องถ้ามันลงตัวอะไรก็ดีอ่ะมันลงตัวเราขับไปข้างหน้าก็ไปด้วยความสะดวกสบายถ้าเราขับเคลื่อนถอยหลังบางก็อยู่ด้วยเขาเรียกว่าก็พอเหมาะพอควรพอเหมาะพอควรพอดีพอดีอย่างเป็นต้นคนเราเนี่ยถ้าไม่อับปัญญาถ้าไม่ขาดปัญญาไม่ขาดปัญญาสักอย่างนี่หลวงพ่อว่าสุขอยู่นะแต่สุขอิงนะอิงกับธรรมะไม่ใช่ไปเสริมไปเติมไปแต่งเฉพาะใครข้างนอกอะไรนั้นไปอวดไปอวดไปโชว์ที่สุดของมันหายไปไหนนะที่สุดของมันเคยได้ยินคำว่าแก่ไหมนะเมื่อก่อนสวยสวยตอนนี้ไม่เห็นสวยเลยนะความสวยหายไปไหนเมื่อก่อนดูเขาดีนะก็มีความสุขก็มีความเจริญทุกวันนี้โอ้ยทุกข์ยิ่งกว่าเราอีกอะไรสักนะก็ไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ที่มีอยู่ไงเดี๋ยวทุกข์เลยเนี่ยทุกข์เลยทุกข์หลายเรื่องเคยได้ยินมาทุกข์ร้อยแปดทุกข์ร้อยแปดทุกข์เหลือเกินมันเป็นสถานีตัวรวมทุกข์หรือเปล่าสถานีรวมทุกข์นะมันรวมกันรวมอยู่ที่สถานีนั่นสถานีอยู่ตรงไหนก็หัวจิตหัวใจไงทุกข์ในหัวจิตหัวใจไม่เจริญลำบากมากด้วยโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะกรรมเดี๋ยวนี้กรรมสังสารวัฏสังสารกรรมไม่ใช่สังสารธรรมสารธรรมะมันก็ยังดีธรรมะที่มีสาระธรรมนะสาระธรรมแก่นสารของธรรมแก่นสารของคุณงามความดีอีกอย่างที่นี่สารกรรมกรรมคือการกระทำทุกข์เลยที่นี่ทุกข์ระทมขมขื่นไม่พื้นตัวเธอที
ทุกข์อีกแล้วทุกข์อีกแล้วนี่เป็นต้นทุกข์อีกแล้วไม่ลงตัวจริงๆมันไม่ขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญมันไม่ขับเคลื่อนไปสู่ศีลธรรมมันเลยเป็นสถานีรวมทุกข์เลยสถานีคือหัวจิตหัวใจรวมทุกข์ทุกข์นู่นทุกข์นี่ทุกข์ผุดทุกข์โผล่ทุกข์เกิดได้ทุกวี่ทุกวันจะทำไงเป็นสถานีรวมสุขทีนี้สถานีรวมสุขสุขได้ทุกวี่ทุกวันสบายได้ทุกวี่ทุกวันสุขอิงอามิตรมันจีหลังยั่งยืนไหมไหมสุขอิงธรรมะยิ่งด้วยเหตุด้วยผลนะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของเราถ้าข้างนอกโอ้ยจะพึ่งอะไรนี่มันให้ความสบายบรรเทาความทุกข์อยู่ได้บ้างไม่ใช่ไม่ได้นะก็ได้อยู่บ้างถ้าเรามีเราก็มีความสุขใจเราหาได้เราก็มีความสุขใจถ้าวันไหนไม่ได้ทุกข์ไหมนะทุกข์เลยทีนี้ทุกข์แน่ๆทุกข์แน่ๆไม่ลงตัวเลยไม่ลงตัวคนเราน่ะคนเราถึงวันและเวลาก็ต้องซ่อมแม้แต่รถก็ได้เช่นกันซ่อมอย่างนั้นเลยก็มันชำรุดไงมันชำรุดแต่ว่าจิตว่าใจเราชำรุดเราเลยมาซ่อมความคิดเราชำรุดเราเลยมาซ่อมก็ธรรมะเอาธรรมะเอาสติปัญญาเอาศีลธรรมเอาความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเนี่ยมาซ่อมมาผลักไล่ใช้ส่งความชั่วความผิดบังทั้งหลายก็เอาความสมบังมาขับไล่ใช้ส่งมันอย่าเป็นสถานีรวมทุกข์เราเป็นสถานีรวมสุขรวมบุญรวมกุศลรวมคุณงามความดีคงไว้ซึ่งคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีลงตัวหรือยังถ้ามันไม่ลงตัวก็แย่เลยนะเราคิดเถอะวันนี้วันก่อนก็เช่นกันทีนี้จะทำยังไงเนาะให้มีสุขสุขนิรันดร์การสุขนิรันดร์นั่นสุขจากหัวจิตหัวใจจริงมันอิงเลยอิงกับคุณงามความดีอิงกับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นคนมีศีลมีธรรมอะไรสักหลวงพ่อถึงบอกวันนี้วันโกนคือวันชินน้อย14ค่ำวันขึ้น14ค่ำเดือน2รวมเลยทั้งหมดเลยทีนี้มันเชื่อมโยงต่อกันไหมมันทั้งไหนทั้งคว่ำไหมฝ่ามือถ้าเราหงายขึ้นก็อีกอย่างถ้าคว่ำลงอีกอย่างอยู่ใกล้ๆกันถ้าตะแคงก็อีกอย่างชีวิตเราตะแคงหรือมันคว่ำมันหงายมันเจริญไหม มันรุ่งเรืองไหมมันโชคร้ายหรือโชคดีมันจากผลจากการกระทำของเราไหมหรือผลกระทำจากคนอื่นเราทำดีแล้วหรือยังแล้วทำมากหรือยังเนี่ยทำให้มากๆทำให้มากๆชีวิตคนเราก็เป็นเชกเช่นนี้เลยอย่างก่อนเข้ารายการก่อนที่หลวงพ่อจะมาไลฟ์สดก็มีโยมถามเหมือนกันบอกหลวงพ่อไปสถานีวิทยุเองไหมหลวงพ่อบางครั้งก็เมื่อก่อนนี้ไปแต่ทุกวันนี้ช่วงโควิดช่วงอะไรนี่ก็บันทึกเสียงบางอะไรบางอย่างเงี้ย
โยมก็เข้าใจแล้วก็บอกติดตามนะหลวงพ่อติดตามหลวงพ่ออยู่ทั้งคืนนู้นคืนนี้โยมก็อยู่อยากอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็ดีใจนะเราเป็นเครื่องส่งมีเครื่องรับพอเข้าใจถามไถ่บ้างอะไรสักชื่นชมบางติชมบางอะไรบ้างก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็ชีวิตไงชีวิตเราจะอยู่นี้ตลอดไปไหมไม่ไม่ได้ไปอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกบางวันเสียงจะหายเลยเสียงแหบเสียงแห้งมันเหือดมันแห้งไปอย่างนี้ไม่สะดวกเลยไม่สะดวกเลยแม้แต่วันนี้ก็เช่นกันทำตัวเป็นเครื่องส่งตอนนี้เป็นเครื่องส่งก็จะมีเครื่องรับเครื่องส่งดีเครื่องรับดีๆก็ไปกันได้ถ้าเครื่องรับไม่ดีเครื่องส่งดีอยู่มันก็อย่างนั่นเนี่ยเครื่องส่งดีอยู่เครื่องรับไม่ดีอีกอย่างไม่ดีทั้งเครื่องส่งทั้งเครื่องรับเลยผู้รับก็ไม่ดีผู้ส่งก็ไม่ดีอย่างนี้แย่เลยหลวงพ่อถึงกล่าวถึงว่าสังคมเนาะสังคมไปตามกระแสเลยเนาะในลักษณะกระแสมันเหลวร้ายไหมนะถ้าเราเสพสิ่งที่ไม่ดีเสพสุรายาเมาเสพสุรายาปิ่นมันดีไหมไม่ดีเลยทำให้สมองเราฟั่นเฟือนเสพเข้ามามากก็ถนัดเลยทีนี้ทุกถนัดเลยถ้าเสพเข้ามามากกันนะอย่างเงี้ยในเมื่อมันเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเนาะเราจะทำยังไงเนาะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเขาถึงได้บอกว่าถ้าพูดถึงตามหลักอย่างปัจจัยเงินทองเป็นต้นถ้าขาดสักเฟื่องหนึ่งขาดสักสตางค์หนึ่งมันก็ไม่ครบบาทนะถ้ามีร้อยหนึ่งขาดสักสตางค์ขาดสักบาทหนึ่งมันก็ไม่ครบร้อยอันนี้ก็เช่นกันทีนี้เรามานั่งทบทวนเมื่อไหร่มันจะครบอะบางคนโอ้ยไม่ต้องพูดถึงร้อยเลยหนูพ่อยังเจอเลยมิจฉาชีพเจอแต่ก็รู้ทันมันก็ดีเยอะมากมิจฉาชีพนะเยอะมากเลยอย่างเงี้ยมีทุกหัวละแหงมีทุกย่อมย่าเลยทีนี้อย่างเงี้ยโอ้ถ้าพูดถึงตามความเข้าใจนะก็มีทุกสังคมทุกหย่อมย่าทุกองค์กรทุกที่ทุกแห่งนะคนชั่วคนดีคนเลวก็ปะปนกันอยู่ตรงนั้นแหละแม้แต่เราเนี่ยคิดชั่วก็มีบางขณะคิดดีก็มีบางครั้งบางคาอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันลงตัวไหมนะมันลงตัวไหมขอให้มันลงตัวในทางที่ดีนะจบได้ดีไงบางทีมาดีๆจบไม่ดีแต่บางคนมาบางคนนะมาดีๆจบไม่ดีมาดีๆจบไม่ดีบางทีมาไม่ค่อยดีแล้วแต่มันจบได้ดีอะไรสักนั้นมันก็ดูดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าทำความเข้าใจนะทบทวนเสร็จแล้วลงตัวแล้วล่ะตกลงตัดสินใจทำไงเดินเกียร์ยังไงที่เราก้าวผิดมาก้าวพลาดมานะเราจะปรับปรุงแก้ไขไหมอันนี้ต่างหากเราถ้ามันก้าวผิดแล้วก็ก้าวต่อไปให้มันผิดน้อยลงไหมให้มันสะดุดน้อยลงอันนี้ก็เช่นกันล่ะสื่อทีนี้สื่อมันทันสมัยน้องพ่อนั่ง
เสียงเทศเสียงธรรมธรรมะสะกิดใจก็ดีโอวาทธรรมคำสั่งสอนก็ดีอย่างนี้หัวตาธรรมธรรมะที่เป็นสาระในชีวิตธรรมะที่เป็นสาระเป็นแก่นสารนำไปใช้ได้ไปปรับไปแก้ไขไปปรับปรุงได้แก้ไขได้มันก็จะลงตัวแต่ถ้าวันนี้ทีนี้เราคิดไม่ออกไงคิดไม่ได้บางทีโอ้ยหลายเรื่องนะทุกวันใช้รถมากก็ต้องเปลืองเชื้อเพลิงใช่ไหมแล้วเปลืองอย่างอื่นเลยเปลืองทรัพย์ในกระเป๋าเปลืองเงินเปลืองนี้แต่หมายถึงว่าที่ทำไปนั่นนะที่ใช้อยู่ที่มันใช้มากๆนั่นก็หลวงพ่อก็อยู่กับอาศัยยานพาหนะอาศัยรถอย่างนี้เปลืองไหมถ้าพูดถึงเรื่องเปลืองมันก็แน่นอนที่สุดแหละก็เรามีการมีงานมีธุระมีภารกิจอะไรคนเราก็เช่นกันอยู่ที่บ้านขยับก็เป็นเงินแล้วกระดิกก็เป็นเงินแล้วอย่างที่หลวงพ่อว่าต้องใช้ไงแล้วมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนจากยานเหนือแรงงานของเราจากเนื้องานจากสาระหน้าที่การงานได้ได้สิ่งได้อย่างมันก็สบายใจอยู่นะถ้ามันมีถ้ามันมีโดยที่การที่ว่าช่อโกงเข้ามาต้มตุ๋นหลอกลวงมาโอ้ยอันนี้นะทุกถนัดเลยทีนี้เพราะฉะนั้นคนไปทำความผิดนะทำผิดตัวบทกฎหมายใช่ไหมจะอยู่มีความสุขไหมเนี่ยจะนั่งมีความสุขไหมจะเดินมีความสุขไหมเนี่ยจะนั่งทานข้าวอะไรเลยมีความสุขไหมไม่ทุกแน่แน่ทุกแน่แน่เพราะเราสร้างเหตุไว้ไม่ดีไงสร้างเรื่องไม่ดีเอาไว้มันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องก่อกรรมทำเวรสร้างกรรมพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยคือการกระทำเนี่ยนะมันเป็นผลมันให้ผลอยู่ปัจจุบันนี่เนี่ยก็เราสร้างเหตุไว้ไม่ดีเหมือนกับเราปลูกบ้านหรือสร้างบ้านทุนทรัพย์ก็มีน้อยฐานรากมันไม่ดีฐานมันไม่ดีรากฐานมันไม่ดีมันไม่แน่นมีโอกาสที่จะพังไหมล่ะพังเร็วกว่าเพราะฐานมันไม่แน่นเพราะทุนทรัพย์น้อยก็ช่างก็ใช่ถ้างั้นทำไมคนเกิดขึ้นมาทำไมไม่มีบ้านเหมือนกันซะทั้งหมดไม่มีเสนาเท่ากันเสนาสนะมีบ้านอยู่บางคนก็อยู่กระต๊อบกระต๊อบบางคนก็อยู่เพิงม้าแง้มในลักษณะทำไมมันต่างกันตรงนั้นแต่เขามีความสุขไหมล่ะถ้าเขาไม่เป็นหนี้เป็นชิ้นเขาก็มีความสุขของเขาอยู่นะมีใช้ไปวันๆแต่บางคนอยู่โหยอย่างบ้านใหญ่โตเขาถึงบอกว่าทรงไม่ไหวเขายึดมาขายต่อไม่รู้ขายกี่รอบได้บ้านหลังนี้ไม่รู้เปลี่ยนเจ้าของมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยรถก็เช่นกันรถก็เช่นกันเราเคยคิดไหมบ้างไหมเราหรือเราเคยทบทวนบ้างไหมแล้วโอ้ขายไม่รู้กี่เจ้าแล้วเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ทุกคนที่เปลี่ยนมาจะกี่เจ้ากี่คนกี่เจ้าของก็ช่างก็เอาไปด้วยไม่ได้หรอกสมบัตินอกกายได้สมบัตินอกกายทรัพย์สินนอกกายถ้าทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ที่นี่ทรัพย์แห่งคุณงามความดีทรัพย์แห่งศีลธรรมทรัพย์อย่างเงี้ยก็ติดตามเราไปได้บุญกุศล
ท่านั้นเองที่จะติดตามเราไปได้บุญกุศลต้องแบ่งกับคนอื่นไหมเนี่ยแบ่งปันก็ไม่ได้ต้องทำเองต้องทำเองแบ่งกับคนนั้นก็ไม่ได้เมื่อก่อนเป็นนามธรรมอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับอากาศที่เรานั่งหายใจอยู่ตรงนี้เราสูดลมหายใจอยู่ตรงนี้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นตัวไม่แต่เราก็อาศัยเขาถ้าแบกอากาศเน่าอากาศเสียเลยทำไงยุ่งเลยทีนี้อากาศเป็นพิษอะยุ่งเลยอย่างเงี้ยเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกอาหารเป็นพิษก็เช่นกันอาหารบูดอาหารเน่าก็เช่นกันไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันเสียหายเลยทีนี้ยุ่งเลยแล้วพ่อถึงบอกหาความพอดีมันได้นะหาความลงตัวขอมันมีความลงตัวอยู่ในตัวนั้นแหละทำแล้วยิ้มได้ยิ้มได้ก็มีความสุขทำแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ได้รับความสุขทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอย่ามีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขมันจะสัมผัสได้ไงก็การจากการกระทำนี่แหละเนาะจากการกระทำวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะหลวงตาลาไปก่อนขอให้มีความสุขกันทุกต้นหน้านะหลวงตาลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุ